เราจะไปตรวจสอบกันนะว่าโลกคริปโตเคอเรนซีซึ่งปรับตัวสูงขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่การรีบาวหรือว่าเป็นบูรังกันแน่ตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของกรรมการนะครับบริหารบริษัทฉลก .com และผู้จัดกลผู้จัดรายการนะครับ c o i n i t c o i n อาจารย์ตั้มพิริยะนะครับสัมพันธาระครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ช่วนะงนี้เราจะคุยกันถี่นิดนึงนะคะในใเรื่องของตัวบิตคอยนะคะอาจารย์คะถ้าประเมินแล้วนะคะมองว่าราคาบิตคอยที่ขึ้นมา55,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นบูลันแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การรีบาวคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าเป็นได้ทั้งคู่ฮะอันนี้อันนี้คือคือเป็นเป็นจุดที่ผมเพิ่งเพิ่งวิเคราะห์ไปเมื่อตอนวันอังคารเหมือนกันนะฮะว่าอยากจะเตือนทุกคนนิดนึงว่ายังมีความเป็นไปได้นะว่าครั้งนี้เป็นเพียงแค่เป็นแค่บราลีครั้งใหญ่นะฮะ ถ้าจําได้ว่าตอนที่คืออันนี้เราขอพูดขอพูดในเชิงเทคนิคก่อนนะฮะในเชิงเทคนิคเนี่ยในเชิงเทคนิคก็คือเราดูว่าจริงๆผมจะมีทราเกตที่ตั้งเอาไวอ้อยู่ที่ประมาณไปปลายห้าหมื่นะฮะห้าหมื่นห้าห้าหมืนเนี่ยที่คิดว่ามันจะต้องไปถึงตรงนั้นเราลงแล้วมันไม่ถึงแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาก่อน นะครับเราคิดว่าโอเคคงแค่นี้มัง้งล้มก็ลงมาเราก็วางทาเกตไว้ข้างล่างอันหนึ่งล้มก็ลงมาไม่ถึงอีกนะก็เลยแบบเออมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละนะครับบางทีตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไปเถียงอะไรมันไม่ได้เนาะนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าทาเกตนั้นยังอยู่นะครับเอ่อพิร์ทนั้นยังอยู่ยังมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเราพูดตามหลักการวิเคราะห์กรี t ลตเวที่ผมใช้เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นการขึ้นเวฟบีนะฮะนั่นคือในภาพของการมองโลกในแง่ร้ายบ้างนะครับอ่าแต่ว่า ถ้าจะมองในแง่ดีแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆจะจถามว่าจบ ABC แล้วเป็น4ี่แล้วขึ้น5าแล้วจริงๆได้ไหมได้ครับผมได้นะฮะจุดที่จะพิสูจน์กันตอนนี้จริงๆง่ายๆเลยผมว่าทุกคนก็ดูได้คือถ้ามันทะลุนิวไฮเอ๊ะถ้าทะลุทายเดิมได้นะที่ประมาณแถวหกหมื่นสี่เนี่ยก็น่าจะกลับเข้าสู่บูรัณเต็มรูปแบบนะฮะถ้าอยากจะรอให้มั่นใจจริงๆก็คือรอที่ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ารอตรงนั้นไม่ไหวแต่อันนี้ก็ต้องมีระบบในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนกันเองนะครับ นะฮะส่วนถ้ามองท,ทางด้านอ่เค <ๆ S 2> รับ <ๆๆ S 2> อาถ้ามองทางด้านฟันมองทางด้านฟันดเมนทลเนี่ยจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเอ่อมันพอจะมีเหตุผลที่มันขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงในช่วงสอาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเข้าเก็บเข้าซื้อบิตคอยโดยโดยโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนเป็นบริษัทนะฮะเป็นพวกถือเป็น Reserve ทั้งหลายแล้วก็ที่เรียกว่าเหล่าบรรดาปลาวานทั้งหลายเนี่ยจำนวนมาก นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยจำนวนบิตคอยที่มีหลงเหลืออยู่หลายเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยเรียกว่าลดต่ําลงเป็นต่ําที่สุดในประวัติการนะฮะ,ฮะแปลว่าตอนนี้มันจะเกิดสิ่งที่เว่าเป็น supply shock คือมันไม่มีบิตคอยขายเพราะว่าคนซื้อบิตคอยแล้วเขาถอนออกจากตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนถอนไปเก็บไว้ใน wallet ตัวเองไปเก็บไว้ใน cold storage ตัวเองกันเป็นจํานวนมากนะฮะเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถือระยะยาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือเป็นอะไรก็ตาม ดังนั้นเมื่อมันมีจำนวนอยู่น้อยพอมีดีมานเข้ามานะฮะอันนี้ก็จะส่งผลแล้วลหละว่าก็จะผลักราคาให้ขึ้นนะครับส่วนดีมานจะมาจากไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีมานตอนนี้เนี่ยข่าวดีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เจรอ์อพอวเวลบอกว่าไม่มีแนวโน้มที่จะ เออแบนคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นแค่คำพูดโดยเร็วเนาะนะฮะเออ <laughs> uh, แล้วก็ข่าวเรื่องของที่ที่ที่โบรชี่สุดสำหรับคนที่อยู่ในบิตคอยจริงๆก็คือเรื่องการใช้บิตคอยในระดับประเทศนะฮะว่าว่ามันจะสร้างผลประโยชน์ยังไงมันจะดีหรือมันไม่ดียังไงเป็นเอ็กซ์เพร์เมนท์ที่เรากำลังรอดูเนี่ยก็ได้ทำให้มีผู้คนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะอย่างนี้ใช้งานใน,ในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไลนิงเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเออก็ <laughs> อ๋อน่ามีเยอะ Twitter นะฮะ <The Ross S 1> เปิด <Ross S 1> รับใช่ไหม,มอ่านะฮะโซล罗斯เข้าซื้อบิตคอยคือคือมันมีหลายอย่างที่ตลอดสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันบิลด์อัพมาเป็นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะครับก็ส่วนตัวผมก็ยังเฝ้าจับตาดูอยู่แถวแถวประมาณ50,000ไปปลายๆ0 0 0 0นะฮะว่าถ้าทะลุต,ตรงนั้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ที่เราก็ต้องเรียกว่าเอ่อที่เราคิดว่ามันจะเป็นอาจจะไม่ใช่แล้วมันก็อาจจะขึ้นเลยนะครับเออเราก็ถ้าอย่างนั้นก็ก็รอดูกันแต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างไงก็ เผื่อใจไว้นิดนึงว่าอาจจะมีข่าวร้ายบางอย่างค่ะนะครับนะอ่ะอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าปรากฏการณ์นะครับของการพุ่งขึ้นของชิบะอินุกับทางด้านโซลาน่าหน่อยครับว่ามันเกิดมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเอาจริงๆชิบะผมไม่ได้ติดตามเลยนะครับก็คือคือเขาเป็นเหรียญจริงๆชิบะเป็นโทเค็นนะฮะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบล็อกเชนของตัวเองด้วยซ้ำไม่แน่ใจว่าทําหรืออย่างเขามีเดกสองตัวเองเขามีเหรียญในอีโคซิสเต็มก็สามตัว พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะมีข่าวเรื่อยๆแล้วอยู่ดีก็เด้งอันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวคือไม่ไม่ไม่ทราบมาก่อนแล้วก็ในเชิงเทคนิคพิจิกันเด้งอันนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีไม่มีโครงสร้างอะไรให้ดูนะฮะราคามันอยู่นิ่งๆของมนันนะมันเป็นปีเลยแล้วอยู่ดีมนก็เด้งแท่งเดียวนะคะรับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าใครถือชีบาไว้นะก็ยินดีด้วยนะฮะหลายคนบอกว่าได้หลุดดอยอะไรเงี้ยพร้อมเด้งกลับมาที่เดิมตรงก่อนที่มันจะร่วงลงไปในช่วงที่ที่ที่่กาผาผนนมะครับ<ม> อพอตลาดขยับเชิญค่ะอาจารย์เอาอก่อนได้เอาครับผมโซลาน่าใช่ไหมใช่ค่ะโซลาน่าเลยครับอาจารย์โซลาน่าเนี่ยโซลาน่าพัฒนาการเยอะมากครับผมเราก็มีเขาเรียกว่าเรามีการเสนอเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของคนในตลาดคริปโตเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะยิ่งตลาดในฝั่งของ d e f าและ NFT นนะซึ่งกำลังแบบว่าเรียกกำลังบูมอยู่ตอนนี้มีหน้าใหม่เข้ามาแต่ไม่หมดมีอะไรเข้ามา วิธีแก้ปัญหาเนี่ยถ้าถามผมแน่นอนอยู่แล้วผมก็จะมีปัญหากับมัน <laughs> นะครับเพราะว่าเขาแก้ปัญหาด้วยการเซ็นทรัลไลซ์ทุกอย่างนะทำเซ็นทรัลไลซ์ดาต้าเบสสำหรัทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้เป็นเหมือนกับบิตคอยที่เป็นที่เป็นดีเซ็นทรัลไลซ์คริปโตเคอเรนซีหรือเป็นอะไรอีกต่อไปหละนะมันก็เป็นแค <laughs> hey ่เซ็นทรัลไลซ์ y ิส e m ธรรมดาแต่ในแง่หนึ่งมันก็โปรเซ s พวกเขาเรียกว่าเอ่อ s s smart contract ได้ใน ความเร็วสูงและต้นทุนต่ํามากๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นอีเท r e u เียมที่ค่าแก๊สแพงแม้กระทั่ง BSC เองนะฮะก็แพงมหาศาลเนี่ยโซลาร่าพัฒนาแพลตฟอร์มตรงนี้เพื่อรองรับ Ecosystem มในโลกของพวกพวกทางด้าน d e f i และเอฟมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวคิดว่าด้วยความที่มัน centralized มากผมผมผมไม่ได้มอง ถึงระยะยาวมากว่ามันจะมีผลการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ว่าในตอนนี้ที่เน็ตเวิร์แน่นมากๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นที่จับตาแล้วหลายคนก็ต้องยอมละทิ้งความกระจายศูนย์นะเพื่อวิ่งเข้าหาความสามารถในการใช้งานไม่งั้นมันแบบโอนทีหนึ่งจ่ายทีเป็นพันเป็นหมื่นไม่ไหวนะครับค่ะ ทีนี้หลายคนอยากรู้นะคะว่าในมุมของอาจารย์บิตคอยเนี่ยณวันนี้กลยุทธ์ที่ควรใช้คืออะไรนะคะอาจจะมีหลายกลุ่มนักลงทุนนะคะเทรดเดอร์ก็มีนะคะเก็บออมก็มีนะคะหรือแม้แต่คนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดจะแนะนำยังไงดีคะอืจริงๆการลงทุนมันเป็นเรื่องเพอร์ซันแลนะนะฮะแล้วแต่ว่าคุณมีเทคนิคยังไงคุณทําอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดเรื่อยๆคือถ้าถ้าถ้าฟังคําแนะนําคนอื่นแล้วไปทําตามทํายังไงก็ทําไม่ได้นะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็จะ เราก็จะไม่มีศรัทธากับสิ่งที่เราทำใช่ไหมนะครับเวลาที่มันขัดทุนขึ้นมาเราก็ละทิ้งวิธีละนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาจากตัวเองแต่ถ้าถามว่าควรทําอย่างไรผมก็จะแนะนำมือใหม่เสมอว่าถ้าถ้าคุณอยากสิ่งหนึ่งที่ที่คนเข้าใจผิดคือเรานึกว่าเราทําความเข้าใจเกี่ยวกับบิตคอยแล้วเราจะเข้าใจเรื่องการลงทุนหรือว่าถ้าเราทําความเข้าใจด้านการลงทุนแล้วเราจะเข้าใจเกี่ยวกับบิตคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เข้าใจว่าตรงนี้มันคือสองสองศาสตร์ที่แตกต่างกันนะฮะคนที่จะเข้ามาลงทุนในบิตคอยเนี่ยบางคนเป็นนักลงทุนอยู่แล้ว สามารถเข้ามาลงทุนได้ไหมได้แต่ว่าบางทีไม่รู้ว่าบิตคอยคืออะไรซื้อยังไงจับยังไงเราไปโดนสแกมหลอกอันนี้ก็น่าจสใจวันนั้นต้องศึกษาเยอะๆนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรมันใช้งานจริงๆยังไงวอล l ล็ตทำยังไง Gold Storage ทาอย่างไร,งไร, Gold งไรนะครับส่วนคนที่ศึกษาบิตคอยทางด้านเทคนิคมานะเขียนส m าร์ c คอนแท c t เป็นเขียน i ิตคอยโปรแกรมมิ่งเป็นก็นึกว่าตัวเองเทรดได้ก็เข้ามาเสียเงินเต็ไมไปหมดเหมือนกันด้วยกัน ด้วยการคิดว่าฉันรู้ว่าราคามันจะต้องไปตรงไหนนะก็จะบอกว่าศ <ừ. S 1> าสตร์ทางด้านการเทรดการลงทุนเนี่ยมันลึกซึ้งพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักบิตคอยเราชอบบิตคอยเราชอบคริปโตเคเรนซีอาจจะเริ่มต้นด้วยการเก็บออมเงินบางส่วนที่ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนะฮะค่อยๆทย,ยอยเก็บออมเนี่ยออกมาเป็นเป็นสินทรัพย์เหล่านี้ก่อนแล้วก็ถ้าคุณมีความรู้เรื่องการเทรดการลงทุนค่อยเทรดน,น,นะครับค่ะได้ค่ะจ้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะเวลาน้อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ตามปริยาสัมพันธลักษ์นะคะซึ่งอาจารย์ก็ถือว่าเป็นคนที่พูดคุยเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีนะคะโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยนะคะมาอย่างต่อเนื่องแล้วด้วยนะคะก็แนะนำละกันนะคะสำหรับใครที่รอนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นบูล i ิชหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นแค่รีบาวจะบอกว่าก็5 0,000ื่ปลายนะคะเช่น5 7 0 0 0ดนอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะอาจจะไปถึงนะคะแต่ท้ายที่สุดอาจจะย่องลงมาก็ได้ถ้าอยากเห็นบูล s ิชเทรนจริงๆนะคะว่าขยับขึ้นเป็นภาวะกระทิงแล้วต้องไปดูหา เดิมคือ6 4เ0 0รเเหรียญน,นะคะดังนั้นตอนนี้ก็ลงทุนได้แต่ก็คอยมอนิเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะแต่เรื่องของปัจจัยที่สนับสนุนมีหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยูสเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะซัพพลายช็อคนะคะหรือว่าการเข้าลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่ๆต่าง,างๆแต่ถ้าใครจะเป็นมือใหม่เข้าลงทุนนะคะก็ต้องแยกเรื่องของการลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยให้ออกด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงก็จะมีคุณลักษณะรูปแบบนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันด้วยคะ่ะพิวิ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e l l ค่ะ